ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองบางครั้งความรักก็ผูกพันแล้วก็แน่นแฟ้นขึ้นตามกาลเวลาที่ผ่านเลยค่ะและในขณะเดียวกันบางครั้งความรักก็อาจจะลดลงตามกาลเวลาที่เพิ่มพูนก็ได้เช่นกันนะคะขอให้เป็นอย่างแรกค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์มาฟังเรื่องเล่าจากหนังสือที่เล่าให้คุณได้ฟังอ่านให้คุณได้ฟังแบบเพลินๆนะคะวันนี้เป็นตอนที่12ของหนังสือที่ชื่อว่าสยามคือบ้านของเรางานเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีแมรี่บัลลี่สแตนตันเรียบเรียงเด็กวัฒนารุ่น100แปลนะคะเรื่องราวของเอ็ดนาบรูเนอร์แหม่มสาวชาวอเมริกันที่มาเป็นมิชชันนารีในดินแดนสยามในสมัยรัชกาลที่5และตอนนี้เธอก็ได้พบได้เห็นได้สัมผัสกับอะไรต่ออะไรมากมายแล้วก็ต้องแก้ปัญหาต้องปรับตัวแล้วก็ล่าสุดนะคะเธอก็เจอความมึนตึงหมางเมินเย็นชาของบรรดานักเรียนในโรงเรียนที่เธอเองก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมทุกคนถึงดูเหมือนไม่อยากจะพูดจะคุยอะไรกับเธอแต่แล้วเมื่อเบอร์ธาเด็กในอุปการะของมิสโคไปเรียนต่อที่อเมริกาพร้อมกับมิสโคซึ่งพาไปทันทีที่เบอร์ธาไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วสถานการณ์ก็กลับพลิกเปลี่ยนมาเป็นสดใสเด็กๆก็เข้ามาพูดคุยกับเธอเหมือนเดิมเหมือนซึ่งเป็นเด็กที่มีหน้าที่ดูแลห้องให้กับเธอก็ได้เข้ามาบอกความลับความลับคับอกที่ดูเหมือนว่าเหมือนเนี่ยพยายามจะบอกเธอมานานแล้วว่าทำไมก่อนหน้านี้ถึงมีแต่คนหมางเมินเธอทั้งโรงเรียนวันนี้มาฟังความลับของเหมือนที่จะบอกกับมิสบรูเนอร์ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะสยามคือบ้านของเราตอนที่12ค่ะฉันจะบอกให้นะแมมในห้องนี้นี่แหละหนึ่งคืนก่อนหน้าที่แมมจะมาถึงมิสเบอร์ท่าจุดเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วก็เรียกเด็กนักเรียนเข้ามาพบทีละคนให้สาบานว่าจะไม่บอกใครแล้วก็สาบานด้วยว่าจะไม่ทำอะไรอะไรร่วมกับแมมจะต้องทำให้แมมไม่มีความสุขแมมจะได้กลับไปซะแล้วก็ยังให้เด็กๆสัญญาว่าจะรักมิสเบอร์ธาแล้วมิสเบอร์ธาก็ทำสีหน้าดุดันโกรธขึ้นมากจนเด็กๆตกใจกลัวกันหมดเลยนี่เองเป็นเหตุผลที่ทำให้มิสบรูเนอร์ถูกตัดออกจากวงสมาคมและทำให้เธอต้องเป็นทุกข์ใจมาตลอดหลายเดือนเหมือนก็ได้พูดในสิ่งที่เธอเก็บเป็นความลับคับอกมานานแล้วนะคะได้พูดออกไปสักทีมิสบรูเนอร์ก็เลยถามว่ามิสโคทราบเรื่องนี้หรือเปล่าเหมือนตอบว่ามิสโคทราบทุกอย่างฉันคิดว่าฉันคงจะรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคำตอบจะออกมาแบบนี้จึงไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนใจมากนักฉันได้แต่สรุปกับตัวเองว่าเมื่อถึงเวลานี้เรื่องทั้งหมดก็ไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปฝันร้ายได้ผ่านพ้นไปแล้วและมิสบรูเนอร์ก็ขอบคุณเหมือนขอบใจนะที่บอกเรื่องนี้กับฉันฉันไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยว่าทำไมเด็กๆถึงไม่ชอบฉันและฉันก็ซาบซึ้งใจมากที่เธอเป็นเพื่อนฉันในเวลาที่คนอื่นๆไม่ยอมเป็นมิสบรูเนอร์พยายามจะไม่สนใจกับความเป็นจริงที่ว่าทำไมเหมือนถึงเพิ่งจะมาบอกเธอเอาตอนนี้ทั้งๆที่เหมือนเนี่ยก็ถูกตัดออกจากกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดพวกนั้นแล้วก็ไม่ได้ร่วมสาบานกับเขาด้วยแล้วทำไมเหมือนถึงกลัวแล้วก็ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับเธอคือจริงๆน่าจะบอกซะตั้งนานแล้วปรากฏว่าเหมือนยังมีคำถามค่ะเหมือนถามมิสบรูเนอร์ว่าแล้วแมมเกลียดมิสเบอร์ธาแล้วก็โกรธพวกเด็กๆหรือเปล่าไม่เลยจริงๆจ้ะฉันเสียใจที่มันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นแต่ฉันก็ไม่โทษเด็กๆหรอกดูเหมือนว่า
เหมือนจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูดเท่าไหร่นักเธอลังเลแล้วก็อึกอักอยู่ครู่หนึ่งจนเห็นว่าคงไม่มีประโยชน์ที่จะสนทนาต่อเธอก็เลยออกจากห้องไปมิสบรูเนอร์รู้ดีว่าถึงตอนนี้เหมือนได้กลายเป็นศูนย์รวมความสนใจของเด็กๆไปแล้วเพราะว่าเธอได้เอาเรื่องราวความจงรักภักดีที่เธอมีต่อแมมไปเล่าแล้วก็ต่อเติมเสริมแต่งจนกลายเป็นนิยายแมมในที่นี้ก็คือตัวเธอตรงกันข้ามกับตัวของมิสบรูเนอร์ที่รู้สึกสับสนวุ่นวายใจอยู่คนเดียวกับความพยายามที่จะเข้าใจถึงลักษณะนิสัยของชาวสยามพวกเขาช่างยึดมั่นผูกพันกับตัวบุคคลอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนหน้าตกใจและทำให้ฉันรู้สึกผิดหวังอย่างมากทีเดียวชีวิตในกรุงเทพช่วงที่เพิ่งจะย่างเข้าศตวรรษใหม่คือคริสต์ศตวรรษที่20ในสายตาของมิสบรูเนอร์ไม่ค่อยจะน่ารื่นรมย์เท่าไหร่นักสำหรับชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพราะว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ชาวต่างชาติเหล่านี้ไม่มีทางที่จะหลบลี้หนีออกไปเพื่อที่จะหาสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศที่ไหนได้เลยไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ตามรอบกรุงเทพจะไม่เห็นภูเขาหรือแม้แต่เนินเขาเล็กๆเลยแม้แต่ลูกเดียวนะคะคือไม่มีธรรมชาติอย่างอื่นเลยบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางอันกว้างใหญ่ก็เป็นพื้นที่ปลูกข้าวและก็มีน้ำท่วมขังเกือบตลอดปีแล้วก็ยังไม่มีถนนสักสายเดียวที่ตัดออกไปนอกตัวเมืองกรุงเทพแม้แต่ระยะทางเพียงไมล์2ไมล์ก็เถอะการท่องเที่ยวไปตามแม่น้ำลำคลองนั้นก็น่าสนใจแต่ต้องมีเวลามากพอถึงจะทำได้อย่างไรก็ตามถ้าขึ้นรถไฟไปทางเหนือไม่ไกลนักก็จะถึงอยุธยาซึ่งมีโบราณสถานซากปรักหักพังที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจมากมายไปทั้งเมืองแต่ที่อยุธยาก็ไม่มีโรงแรมที่เหมาะจะให้ชาวต่างชาติพักกันนะคะชาวต่างชาติก็ต้องพักแรมตามศาลาที่อยู่ในบริเวณวัดส่วนพวกข้าราชการจะมีสิทธิ์ขอพักตามสถานที่ทำการของรัฐได้ในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชวังอยู่แห่งหนึ่งคือพระราชวังบางปะอินซึ่งอยู่ใกล้กับอยุธยาแล้วก็พระราชวังนี้ก็จะเป็นที่ประทับของเหล่าพระราชวงศ์เมื่อทรงต้องการจะแปรพระราชฐานออกไปประทับนอกกรุงเทพก่อนปีคริสต์ศักราช1893ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงโปรดให้ก่อสร้างพระราชวังแห่งหนึ่งที่เกาะสีชังตรงบริเวณอ่าวไทยนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จได้เพราะมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นซึ่งมิสบรูเนอร์ก็บอกว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องว่ารัฐบาลของฝรั่งเศสที่ไส้ง่อนเนี่ยได้ส่งเรือปืนลำหนึ่งเข้ามาในกรุงเทพซึ่งเป็นการฝ่าฝืนสนธิสัญญาระหว่างฝรั่งเศสและสยามโดยอ้างว่าทหารสยามไปยิงเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณานิคมที่บริเวณชายแดนก่อนและเมื่อทางฝ่ายสยามยิงปืนใหญ่ออกไปยังเรือนั้นฝ่ายฝรั่งเศสก็ได้ยิงโต้ตอบกลับมาและก็ทำให้ชาวสยามเสียชีวิตถึง17คนสำหรับทหารฝรั่งเศสที่เสียชีวิตไปเพียง1นายนั้นทางฝรั่งเศสได้เรียกร้องให้สยามจ่ายค่าชดใช้อย่างสาหัสสากรรจ์และสยามยังต้องยกดินแดนเขมรซึ่งมีโบราณสถานสำคัญคือนครวัดให้ฝรั่งเศสไปด้วยทั้งที่ดินแดนนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของสยามมาก่อนมิสบรูเนอร์บอกว่าชาวสยามไม่จำเป็นต้องมีวันหยุดพักร้อนเพราะว่าสามารถจะหาความสุขได้จากงานประเพณีรื่นเริงที่มีต่อเนื่องงานแล้วงานเล่าตลอดช่วงฤดูแล้งซึ่งกินเวลาถึง6เดือนเต็มๆนอกจากนี้ชาวสยามยังรู้จักวิธีที่จะพักผ่อนหย่อนใจโดยไม่ต้องออกจากบ้านไปที่ไหนอีกด้วยคือวิธีต่างกันฝรั่งเมื่อถึงเวลาทำงานก็จะทำและเมื่อถึงเวลาพักก็จะพักกันจริงๆในขณะที่คนไทยหรือว่าชาวสยามนั้นไม่ได้มีวัฒนธรรมที่จะไปเที่ยวนอกบ้านไปพักผ่อนตากอากาศแบบนั้นเพราะว่าเวลาทำงานก็สามารถที่จะพักผ่อน
แล้วก็หาความสุขไปด้วยได้เหมือนอย่างที่ทำนาก็จะมีการร้องเพลงเต้นกำรำเคียวเพลงฉ่อยเพลงอีแซวเพลงเรือคือมีความสุขอยู่แล้วพักผ่อนในขณะทำงานอยู่แล้วก็เป็นคนละวิถีนี่คือสิ่งที่มิสบรูเนอร์ได้สังเกตว่าคนละแบบกันเลยศรีราชาเป็นเมืองที่อยู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวสยามตรงข้ามกับเกาะสีชังมิสบรูเนอร์ก็เล่าในหนังสือนี้บอกว่าขุนนางชาวสยามที่กล้าได้กล้าเสียผู้หนึ่งตรงนี้มีเชิงอัดอธิบายว่าคือเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตเป็นคนไปริเริ่มกิจการบ้านพักตากอากาศที่นั่นสำหรับบริการชาวยุโรปที่ต้องการจะไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศค่ะแต่แล้วเหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเดินทางและต่อมาเมื่อเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีไปเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทค้าไม้แห่งหนึ่งซึ่งดำเนินกิจการตัดไม้ในป่าที่ศรีราชาแล้วเขาก็หมดความสนใจในโครงการบ้านพักตากอากาศที่ริเริ่มนี้ไปโดยสิ้นเชิงทำให้สถานที่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ได้รับการดูแลแล้วก็ทรุดโทรมลงไปอย่างน่าใจหายต่อมาก็มีชาวอังกฤษคนหนึ่งซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับภรรยามิสบรูเนอร์ก็บอกว่าชาวอังกฤษคนนี้มีสวนที่สวยงามด้วยกุหลาบแล้วก็ไม้ดอกจากประเทศอังกฤษซึ่งหาได้ยากในเขตเมืองร้อนพวกคนอังกฤษแล้วก็คนในอาณานิคมที่สามารถมาถึงที่นี่ได้เป็นต้องรู้จักรักใคร่กับสามีภรรยาคู่นี้กันทุกคนในทางปฏิบัติแล้วจะไม่มีใครสามารถเดินทางมาที่นี่ได้เลยหากไม่มีเส้นสายจากข้าราชการระดับสูงในรัฐบาลแต่มิสโคก็ได้รับการอำนวยความสะดวกมาโดยตลอดแม้แต่ในปีที่มิสโคและเบอร์ธาเดินทางไปอเมริกาแล้วเธอก็ยังขอสงวนสิทธิ์นี้ไว้ให้กับสมาชิกของโรงเรียนเหมือนเช่นเคยโดยมอบหมายให้มิสคูเปอร์ทำหน้าที่แทนในระหว่างที่เธอไม่อยู่ในวันที่1ของเดือนเมษายนภาพที่คนท้องถิ่นแถวๆท่าเรือศรีราชาได้เห็นก็คือมีกลุ่มคนที่แลดูแปลกประหลาดกลุ่มหนึ่งเดินสโลสเลขึ้นมาจากเรือลำเล็กๆของรัฐบาลมายืนอยู่บนท่าเรือทั้งหมดไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันมาตลอดทั้งคืนเพราะว่าต้องเดินทางรอนแรมมาบนดาดฟ้าเรือมิสคูเปอร์พาสมาชิกของโรงเรียนวังหลังมาพักผ่อนตากอากาศกันค่ะมีแม่อึ่งแม่ครัวรูปร่างอ้วนกลมของโรงเรียนร่วมคณะมาด้วยมีนายเกริ่นสามีช่างไม้ของแม่อื่นซึ่งจะต้องมีหน้าที่หาฟืนตักน้ำแล้วก็ทำงานหนักทุกอย่างรวมทั้งนำของเสียในส้วมไปเททิ้งทุกวันมีบุตรสาวของแม่อื่นกับนายเกริ่นที่ชื่อเมียนมาด้วยแล้วก็มีครูมาอีก2คนก็คือแม่แช่มแล้วก็แม่ตาดกับเด็กหญิงลูกครึ่งยุโรปเอเชีย4คนที่ไม่มีบ้านของตัวเองก็คือลิลลี่มินนี่แอนนี่แล้วก็มิลลี่ส่วนคนสุดท้ายก็คือมิสบรูเนอร์มิสบรูเนอร์บอกว่าเราจัดของใส่ตะกร้าและกล่องมาหลายใบประกอบด้วยหม้อไหถ้วยชามตะเกียงแล้วก็เสื่อส่วนเครื่องนอนที่ขนมาเป็นม้วนๆทั้ง11ม้วนนั้นมีมุ้งสอดอยู่ข้างในด้วยโดยที่ส่วนด้านหน้าของฟูกนอนแต่ละชิ้นจะหุ้มไว้ด้วยผ้าอาบน้ำมันสีดำเป็นมันวาวและเรายังมีหีบเดินทางใบใหญ่กับกล่องใส่สัมภาระขนาดต่างๆที่ทำด้วยดีบุกอีกสารพัดขนาดใช้บรรจุเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนผ้าปูโต๊ะหนังสือและของใช้ส่วนตัวอื่นๆอีกมากมายเพียงพอที่จะให้พวกเราอยู่กันได้เป็นเวลา1เดือนบ้านพักของเราเป็นบ้านทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ฉาบด้วยปูนขาวดูจากภายนอกเหมือนโรงนาภายในมีห้องนอน4ห้องที่เปิดออกมาสู่ห้องนั่งเล่นยาวๆมิสคูเปอร์และฉันได้ห้องนอนที่อยู่ตรงหัวมุมคนละด้านและหันหน้าเข้าหาทะเลทั้งคู่ส่วนครูใหม่แต่ละคนมีเด็กนักเรียนนอนด้วยห้องละ2คนพวกเขาทั้งหมดนอนกับพื้นเหมือนอย่างเวลาที่นอนอยู่ที่บ้าน
ส่วนเตียงนอนนั้นเป็นเตียงเหล็กแบบโบราณพื้นเตียงเป็นแถบเหล็กยาวๆสานกันไว้ห่างๆแทนที่จะเป็นสปริงยิ่งนอนไปฟูกนอนที่อ่อนยวบนั้นก็ยิ่งยุบตัวลงในร่องระหว่างแถบเหล็กเหล่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆห้องนอนแต่ละห้องมีชุดโต๊ะกับเก้าอี้หวายเก่าๆซีดๆห้องละชุดซึ่งก็คงจะโละมาจากระเบียงบ้านของใครสักคนเมื่อนานมาแล้วที่ห้องนั่งเล่นมีโต๊ะไม้สักตัวหนึ่งกับเก้าอี้ไม้ที่โค้งงองอนแง่นจะพังแหล่มิพังแหล่อีก 2-3 ตัวซึ่งมิสบรูเนอร์ก็ใช้สโรงคลุมหีบใส่ของใบหนึ่งแล้วก็ตั้งไว้ระหว่างหน้าต่างหน้าบ้าน2บานเพื่อใช้เป็นโต๊ะสำหรับวางตะเกียงน้ำมันก๊าซแล้วก็หนังสืออีกนิดหน่อยคือเอาหีบใส่ของนั่นแหละมาทำเป็นโต๊ะวางของส่วนผนังห้องนอนก็กั้นเอาไว้เพียง1/3ของความสูงห้องปล่อยให้ส่วนบนเปิดโล่งขึ้นไปโดยปราศจากเพดานเหนือศีรษะจึงเป็นอาณาบริเวณกว้างใหญ่และดำมืดมีลำไม้ไผ่เป็นโครงหลังคาแล้วมุงด้วยจากซึ่งเธอบอกว่าเป็นที่สิงสถิตของหนูจิ้งจกตุ๊กแกค้างคาวถ้าจะมีงูตะขาบหรือแมงป่องรวมอยู่บนนั้นด้วยมันก็ไม่ได้ลงมารบกวนผู้ที่อยู่อาศัยแต่อย่างใดจะมีก็แต่ตุ๊กแกที่ส่งเสียงร้องดังหนวกหูเป็นระยะทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็มีหนูที่ชอบแอบมาคาบถุงน่องแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าไปมีค้างคาวด้วยนะคะบอกว่าค้างคาวเนี่ยมักจะโฉบลงมากินแมลงในตอนกลางคืนส่วนผนังห้องตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็มีรอยกระเทาะอยู่ประปรายเธอชอบใช้เวลาระหว่างที่นอนเล่นอยู่บนเตียงในยามบ่ายอันยาวนานแล้วก็ร้อนอบอ้าวดูลวดลายบนผนังที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเพราะว่าเศษปูนหลุดล่อนออกมาเป็นแผ่นๆแล้วก็ร่วงลงมาเป็นฝุ่นขาวๆเลอะพื้นห้องแล้วก็มีการจัดพื้นที่ใต้ถุนด้านล่างใต้ห้องนั่งเล่นให้เป็นห้องครัวตั้งโอ่งเอาไว้ใส่น้ำแล้วก็ตั้งเตาอั้งโล่เอาไว้ทำอาหารอันนี้เรียกได้ว่าเป็นห้องครัวที่ผิดธรรมเนียมเพราะว่าตามปกติชาวสยามจะแยกห้องครัวแล้วก็ที่อยู่ของพวกคนรับใช้ออกไปจากตัวเรือนโดยเด็ดขาดการที่มีห้องครัวอยู่ข้างล่างก็จะต้องหายใจเอาควันจากฐานเข้าไปทุกวันซึ่งแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพแม้ว่าจะเปิดหน้าต่างเอาไว้ตลอดเวลาก็ตามอย่างไรก็ตามชีวิตที่นี่ก็น่ารื่นรมค่ะเพราะว่าในเวลาเช้าตรู่หลังพระอาทิตย์ขึ้นไม่นานนักมิสบรูเนอร์แล้วก็หลายๆคนที่มาด้วยก็จะวิ่งไปที่ชายหาดเพื่อเล่นน้ำกันจากนั้นก็จะมารับประทานอาหารเช้าซึ่งประกอบด้วยเครื่องดื่มร้อนๆกับขนมปังกรอบยี่ห้อ Hunch Le and Plummer เวลา 10:00 นก็จะมีข้าวกับแกงเผ็ดและตอนบ่าย 4:00 นเย็นก็จะดื่มน้ำชากันและในระหว่างนั้นมิสบรูเนอร์ก็จะทบทวนตำราเรียนภาษาสยามเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบในภาคเรียนที่2บางทีก็อาจจะเขียนหนังสือบ้างหรือไม่ก็เย็บผ้าพอช่วง 5-6 โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดพระอาทิตย์กำลังจะลับเหลี่ยมเขาก็จะไปเล่นน้ำกันหรือบางครั้งก็ไปเดินเล่นกันก่อนที่จะมืดส่วนช่วงเวลาหลังอาหารเย็นช่วงอาหารเย็นหลังอาหารเย็นนี่ก็นั่งเล่นและหลังจากนั้นก็จะพากันเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำทุกวันคือเก้าอี้ไม่ค่อยสบายเพราะฉะนั้นก็เลยนั่งแบบไม่ค่อยสบายเท่าไหร่พอตกค่ำก็เข้านอนนี่คือชีวิตที่เปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปพักร้อนที่ศรีราชาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อหลังเพลงนี้ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังฟังห้องสมุดหลังไมค์นะคะ
กับชีวิตของมิสบรูเนอร์หนังสือสยามคือบ้านของเราค่ะตอนนี้ตามมิสบรูเนอร์ไปพักผ่อนที่ศรีราชาซึ่งเธอก็บรรยายละเอียดทีเดียวค่ะได้เห็นบรรยากาศของศรีราชาซึ่งเป็นเมืองชายทะเลเล็กๆและสมัยก่อนเวลาจะไปก็ไม่ได้สะดวกสบายต้องเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าไม่มีโรงแรมมิสบรูเนอร์ก็ไปกับมิสคูเปอร์ซึ่งเป็นมือขวาของมิสโคไปกับครูแล้วก็เด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งมีแม่ครัวแล้วก็สามีแม่ครัวไปช่วยดูแลด้วยเธอบอกว่าบริเวณที่ได้เล่นน้ำทะเลนั้นค่อนข้างจำกัดเพราะว่าโขดหินแถวนั้นมีเปลือกหอยนางรมที่แหลมคมต้องคอยระวังหลายคนถูกเปลือกหอยบาดกันมาแล้วและกว่าแผลจะหายเนี่ยก็นานทีเดียวแล้วก็ไม่ควรที่จะออกไปไกลมากนักก็คือเล่นน้ำได้แต่ว่ามีอนาบริเวณที่จำกัดเธอบอกว่าความสนุกสนานอย่างที่สุดในการเล่นน้ำก็คือการขี่หยวกกล้วยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นบาบาน่าโบ๊ทของแท้ไหมคะนี่บอกว่าเป็นการขี่หยวกกล้วยที่สามารถลอยตัวรับน้ำหนักคนได้หลายคนบางครั้งเมื่อหาหยวกกล้วยได้หลายๆท่อนก็จะใช้มือพายแข่งขันกันเย็นวันหนึ่งมิสบรูเนอร์นึกอยากจะหัดลอยตัวในน้ำให้เป็นทันใดนั้นจัสวิลคินสันหนุ่มชาวอังกฤษที่แวะมาเยี่ยมแล้วก็พักอยู่ในห้องเหนือน้ำตรงนั้นพอดีก็ตะโกนถามลงมาว่าอยากหัดลอยตัวหรือครับมิสบูเนอร์ก็ตอบรับว่าใช่ค่ะคุณต้องมีความสามารถในการอ่านใจคนได้แน่ๆเลยเอาละมันง่ายมากเลยครับกางแขนออกแล้วทิ้งตัวลงไปเหมือนคุณจะนอนลงบนเตียงยังไงอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยให้หูของคุณจมลงไปในน้ำเลยครับอย่าไปกลัวฉันทำตามนั้นแล้วก็พบว่าการลอยตัวมันช่างง่ายดายอย่างที่เขาบอกจริงๆด้วยบางคืนในช่วงเดือนมืดเราจะไปเดินเล่นกันบนสะพานเล็กๆเฝ้าดูฝูงปลาแล้วก็ปลาไหลทำแสงเป็นสายๆอยู่ในน้ำเวลาพวกเราลงไปเล่นน้ำทะเลที่อุ่นสบายกันในตอนกลางคืนทุกอิริยาบถในน้ำดูประหนึ่งว่ามีใครมาจุดไม้ขีดไฟเล่นอยู่ในความมืดเพราะชุดว่ายน้ำของเราจะเปล่งแสงสว่างวิบวับด้วยเลื่อมธรรมชาติจากเจ้าสิ่งมีชีวิตเรืองแสงตัวเล็กๆซึ่งแสงของมันจะยังคงอยู่แม้ว่าเราจะถอดเสื้อผ้าออกไว้ในห้องน้ำแล้วก็ตามพวกเด็กๆปักอกปักใจอยากจะไปเที่ยวน้ำพุร้อนกันเหลือเกินแต่เมื่อมิสคูเปอร์ปฏิเสธที่จะพาพวกเขาไปพวกเขาจึงหันมารบเร้าฉันแทนพวกนักเรียนทราบดีว่าแสงแดดเป็นเสมือนยาพิษสำหรับฉันพวกเขาจึงสัญญาว่าจะเช่าเกวียนเทียมควายซึ่งเป็นพาหนะเพียงอย่างเดียวที่พอจะหาได้ในแถบนั้นมาให้แต่ถ้าหากฉันได้เคยเห็นเจ้าเกวียนพื้นบ้านที่ใช้กันทั่วไปในท้องนานี่อย่างใกล้ๆมาก่อนแล้วล่ะก็ฉันจะไม่มีวันหลงเชื่อคำเกลี้ยกล่อมใดๆในโลกนี้ทั้งสิ้นเหตุผลก็คือเจ้าเกวียนนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบรรทุกรวงข้าวที่มีลักษณะเป็นฟ่อนยาวๆพื้นเกวียนจึงกว้างแค่ฟุตเดียวแล้วก็มีแผงกั้นด้านข้างที่โค้งออกส่วนล้อเกวียนน่าจะสูงไม่ต่ำกว่า6ฟุตทางเลือกเดียวถ้าไม่อยากนั่งหรือยืนบนพื้นแคบๆของเจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่สุดแสนจะกระแทกกระทันเพราะไม่มีสปริงรองรับนี้ก็คือจะต้องยอมลงไปเดินบนพื้นทรายที่ร้อนประอุเท่านั้นฉันต้องเอาใบตองเย็นๆมาบุใต้หมวกเสียหลายชั้นนอกจากนี้ยังต้องมีร่มหนา2ชั้นไปด้วยเพื่อช่วยป้องกันแสงแดดจ้าอีกทางหนึ่งความลำบากก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งค่ะคณะของมิสบรูเนอร์ก็เดินทางขโยกขเยกไปตามทางเกวียนซึ่งมีอยู่เพียงเส้นเดียวก็เดินทางไปอย่างนี้จนถึงหมู่บ้านบางพระและน้ำพุร้อนซึ่งอยู่ถัดออกไปที่นี่มีน้ำที่ร้อนถึงจุดเดือดไหลเอื่อยขึ้นมาจากกองดินสีเหลืองที่พอกพูนอยู่รอบๆน้ำพุแต่ละสายทั่วทั้งบริเวณ
ไม่มีสิ่งใดเป็นสีเขียวเลยมีหนำซ้ำอากาศยังร้อนสุดจะทนพอกลับมาถึงบ้านพักมิสบรูเนอร์ก็รู้สึกว่าไม่มีที่ไหนจะน่าอยู่เท่ากับห้องโกโรโกโซของเธอหลังนั้นอีกแล้วคือสำหรับฝรั่งการเดินทางกลางแดดแบบนั้นนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียมากนะคะกับความลำบากลำบนของการระหกระเหินเดินทางกลางแจ้งแบบนั้นเพราะว่าคนไทยก็แน่นอนจะมีความอดทนในการที่จะทนแดดทนฝนมากกว่าอยู่แล้วนะคะกับคนที่เพิ่งจะมาจากเมืองหนาวเช้าวันหนึ่งค่ะก็มีแขกจากเกาะสีชังมาเยี่ยมแล้วก็หลังจากดื่มน้ำชากันแล้วก็ชวนมิสบรูเนอร์ไปนั่งเรือเลียบชายฝั่งเพื่อไปยังอ่างหินวันนั้นลมนิ่งสนิทท้องทะเลก็เรียบราวกับแผ่นแก้วใสแสงแดดแผ่จ้าในขณะที่เรือแล่นไปตามกระแสน้ำมิสบรูเนอร์ก็บอกว่าให้แล่นเรือตัดตรงไปถึงเกาะเลยแทนที่จะค่อยๆเลาะไปตามชายฝั่งอันนี้หมายถึงช่วงเย็นตอนขากลับนะคะซึ่งคนที่ดูแลการขับเรือเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังกล้าๆกลัวๆพอดีตอนนั้นเกิดมีลมพัดแรงขึ้นมาก็เลยสามารถทำเวลาได้ดีทีเดียวกว่าที่มิสบรูเนอร์จะไปส่งแขกที่มาจากเกาะสีชังได้เวลาก็ผ่านไปจนมืดค่ำขากลับเธอมายืนที่หัวเรือเนื้อตัวเปียกปอนไปด้วยละอองน้ำอุ่นๆแล้วเธอก็ร้องเพลงเสียงดังลั่นด้วยความสุขกับการผจญภัยในวันนั้นขณะที่ต้องรีบแล่นเรือกลับศรีราชาด้วยความเร็วสูงตามลำพังคนเดียวถ้าไม่นับชาวประมงแก่ๆที่นั่งเงียบอยู่ตรงท้ายเรืออีกคนหนึ่งมิสคูเปอร์เขียนจดหมายไปขออนุญาตกลับกรุงเทพช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งเป็นกำหนดเวลาที่เรือลำเล็กๆของรัฐบาลจะต้องล่องมายังชายฝั่งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อนำจดหมายเสบียงแล้วก็ข้าวของจำเป็นมาส่งทุกๆ2สัปดาห์ก็อยู่กันนานทีเดียวค่ะเป็นเดือนเลยเมื่อถึงวันที่กำหนดก็ช่วยกันเก็บข้าวของบรรจุลงหีบห่อเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะขนไปยังท่าเทียบเรือและเมื่อใครคนหนึ่งตะโกนขึ้นว่าเห็นเรือแล่นเข้ามาแล้วสามีของแม่ครัวก็รีบวิ่งไปที่หมู่บ้านเพื่อเรียกคนงานมาช่วยขนของเด็กๆก็วิ่งกรูไปที่ปลายท่าเรือเรือก็ค่อยๆชะลอความเร็วลงเพื่อขนถ่ายถุงใส่จดหมายลงในเรือสำปั้นที่จอดรออยู่แล้วก็ค่อยๆแล่นจากไปตอนนี้มิสบรูเนอร์อยู่กับมิสคูเปอร์ซึ่งเป็นคนเคร่งขรึมเป็นคนรักษากฎระเบียบนะคะเป็นคนเฮียบเป็นคนเนียบพอมาอยู่ด้วยกันที่ศรีราชาเป็นเวลา1เดือนมิสบรูเนอร์ก็ได้เห็นมิสคูเปอร์ในอีกแง่มุมหนึ่งมิสคูเปอร์จะต้องกลับไปทำหน้าที่ครูใหญ่แทนมิสโคซึ่งลาพักในระหว่างที่มาเที่ยวพักผ่อนกันนี้แล้วก็มีการยืมตัวมิสกอลต์จากโรงเรียนชายให้มาช่วยดูแลโรงเรียนวังหลังให้ซึ่งเธอต้องอยู่ที่โรงเรียนแต่เพียงลำพังมาตลอดทั้งเดือนฤดูมรสุมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องอันตรายมากทีเดียวหากจะต้องเดินทางในทะเลด้วยเรือลำเล็กๆมิสคูเปอร์เรียกทุกคนมารวมกันแล้วก็สั่งให้หยิบเฉพาะของใช้จำเป็นที่สุดออกมาแล้วก็สั่งให้แยกย้ายกันไปหาเรือประมงที่จะพาไปเกาะสีชังให้ได้อย่างเร่งด่วนมีการเข้าไปถามคนในตลาดแล้วก็เดินหาดูตามชายหาดเพราะว่าที่เกาะสีชังจะมีเรือใหญ่และเรือลำเลียงท้องแบนมากมายมาแวะพักก่อนที่จะเข้ากรุงเทพมิสบรูเนอร์เป็นคนที่จะต้องไปเป็นคนแรก3วันต่อมาขณะที่กำลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่เมียนซึ่งเป็นลูกสาวของแม่อึ่งกับนายเกริ่นก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาคุกเข่าลงข้างๆมิสคูเปอร์แล้วก็บอกว่ามีเรือประมงอยู่ลำนึงเล็กมากๆเลยกำลังจะไปเกาะสีชังแล้วก็ถามมิสคูเปอร์ว่าจะให้เธอไปบอกให้เรือรอไหม
มิสคูเปอร์ก็หันมาถามมิสบรูเนอร์ว่าคุณเต็มใจจะไปหรือเปล่าคะเต็มใจแน่นอนค่ะมิสคูเปอร์ก็หันไปทางเมียนบอกเจ้าของเรือว่าเราจะไปถึงในอีกไม่ช้านี้แหละแล้วในทันทีนั้นมิสบรูเนอร์ก็รีบหอบหิ้วข้าวของลงมาข้างล่างเดินฝ่าความมืดไปที่ท้ายตลาดแล้วก็เดินต่อไปอย่างท่าเทียบเรือที่ยื่นยาวลงไปในทะเลที่สุดทางเดินนั้นมีเรือลำเล็กๆผูกรออยู่ลำหนึ่งมิสคูเปอร์กล่าวลาเธอเมื่อเวลาประมาณ4ทุ่มแล้วเธอก็กลับบ้านพักไปส่วนมิสบรูเนอร์ก็มีหน้าที่ต้องพานักเรียน4คนกลับไปให้ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพภายใต้หลังคาโค้งเตี้ยๆของเรือลำนั้นมีที่ว่างพอให้พวกเด็กๆนอนเบียดกันไปได้และหลังจากที่ต้องรีบเร่งกันมาอย่างฉุกละหุกทุกคนก็ได้พักกันอย่างสงบอยู่ในเรือลำนั้นเกือบตลอดทั้งคืนเรือนั้นเป็นเรือเป็ดที่มีใต้ท้องมนยาวประมาณ15ฟุตมีหลังคาคลุมส่วนกลางของตัวเรือเพื่อเป็นที่บังแดดและฝนคณะของมิสบรูเนอร์มาถึงด่านศุลกากรที่ท่าเทียบเรือเกาะสีชังในตอนรุ่งเช้าพอดีที่นั่นเพื่อนของมิสโคคนหนึ่งได้พาไปพักผ่อนยังบังกะโลเล็กๆของเขาแล้วก็สัญญาว่าจะจัดการหาเรือเพื่อให้คณะของเธอเดินทางกลับไปกรุงเทพได้ในตอนบ่ายแก่ๆและนี่ก็คือการเดินทางไปพักผ่อนไปพักร้อนนะคะพักผ่อนตากอากาศที่ศรีราชาของมิสบรูเนอร์ก็เป็นการพักผ่อนตากอากาศครั้งแรกของเธอกับการเดินทางมาทำงานที่สยามค่ะซึ่งมิสบรูเนอร์ก็บอกว่าจากการที่เธอได้มีประสบการณ์ไปสัมผัสธรรมชาติแล้วก็ไปเที่ยวทะเลที่สยามนั้นวันสุดท้ายที่เธอกำลังพาเด็กๆเดินทางกลับเธอบอกว่าตลอดวันทั้งวันอากาศร้อนอบอ้าวไม่ว่าใครก็สามารถรู้สึกได้ว่าธรรมชาติในขณะนั้นมันช่างนิ่งเงียบเหมือนกำลังเตรียมการอะไรอยู่สักอย่างเหมือนกับว่าอากาศมันอ้าวอ้าวอย่างไรก็ตามในระหว่างที่รอคอยฝนให้ตกลงมาหลังจากเดินทางมาในเรือลำเลียงเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงก็มาถึงสันดอนปากน้ำซึ่งจะได้จอดพักอยู่ตลอดทั้งคืนและแล้วเมื่อเรือจอดทอดสมอได้ไม่นานนักพายุมรสุมก็ระเบิดขึ้นฉันดีใจเหลือเกินที่จัดการให้เด็กนักเรียนเข้านอนเรียบร้อยแล้วในห้องพักเล็กๆซึ่งเจ้าหน้าที่เรือคนหนึ่งได้เสียสละยกให้กับคณะของเราฉันพยายามหาที่นั่งสงบใจอยู่ตามเก้าอี้บนดาดฟ้าเรือที่พอจะหลบฝนได้การแสดงแสงสีชุดโหมโรงเมื่อคืนก่อนนับเป็นการแสดงที่จัดไว้ยิ่งใหญ่แล้วแต่เมื่อเปรียบเทียบกับคืนนี้ซึ่งเป็นเสมือนสงครามแห่งดินฟ้าอากาศเขตร้อนที่น่าเกรงขามมันก็ราวกับว่าเอาบทเพลงของบาร์กมาเปรียบเทียบกับบทเพลงของวากเนอร์ประมาณนั้นเลยทีเดียวก็เป็นอันสิ้นสุดการพักผ่อนนะคะตอนหน้าค่ะจะเป็นตอนอำลาวังหลังเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ค่ะสยามคือบ้านของเราตอนที่13นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง